วุ้นแฟนซีสวัสดีค่ะวันนี้วุ้นแฟนซีจะมาสอนทำวุ้นคิตตี้อีกแล้วนะคะเป็นวุ้นคิตตี้น่ารักน่ารักเนาะเพราะว่าเรามีพิมพ์คิตตี้อยู่นะคะเป็นคิตตี้ประมาณขนาด3เซนเนาะ16ช่องค่ะแล้วเราเนี่ยจะใช้นี่ชามิกซ์เบอร์รี่เนาะมาทำนะคะซึ่งก็หาซื้อได้ง่ายทั่วไปตามเซเว่นหรือว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปเนาะยี่ห้อเนสทีนะคะมีวิตามินซีสูงด้วยเป็นชามิกซ์เบอร์รี่รสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็สีจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราต้องไปติดตามดูกันค่ะแล้วก็มาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะส่วนผสมของเราก็จะใช้น้ำเปล่าค่ะ250มิลผงวุ้นนะคะใช้ได้ทุกยี่ห้อแล้วก็ชามิกซ์เบอร์รี่1ซองนะคะขนาด125กรัมเนาะก่อนอื่นเนี่ยเราก็เทน้ำเปล่านะคะ250มิลลงไปในหม้อก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเติมผงวุ้นนะคะผงวุ้นเราก็จะใส่ลงไปครึ่งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยอีกครึ่งของครึ่งช้อนชานะคะเพราะว่ามิกซ์เบอร์รี่เนี่ยน่าจะเป็นแบบรสออกเปรี้ยวๆนิดนึงเนาะถ้ารสเปรี้ยวเนี่ยเราจะต้องเติมผงวุ้นให้มากกว่าเดิมนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็คนผงวุ้นให้ละลายเข้ากับน้ำเปล่าก่อนแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะแล้วเราจะนำไปตั้งไฟเนาะนี่ค่ะหลังจากที่เราแช่ผงวุ้นไว้จนอิ่มตัวแล้วเราก็นำมาตั้งไฟนะคะค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นเนี่ยจะละลายหมดเนาะนี่ตอนนี้ผงวุ้นก็เริ่มละลายหมดแล้วนะคะจะได้น้ำวุ้นใสๆแบบนี้เลยเราก็นี่เริ่มหลีไฟลงเนาะก็มาดูก่อนถ้าเกิดว่าละลายหมดแล้วเนี่ยจะไม่มีเม็ดวุ้นนะคะติดอยู่ที่ช้อนเลยนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะเติมนี่ค่ะผงชามิกซ์เบอร์รี่เนาะลงไปหอมมากเลยนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็เทลงไปคนให้ชามิกซ์เบอร์รี่เนี่ยละลายเนาะเข้ากับน้ำวุ้นที่เราต้มไว้นะคะคนไปเรื่อยๆเนี่ยจนผงนะคะผงมิกซ์เบอร์รี่เนี่ยละลายเข้ากับน้ำวุ้นเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพักไว้สักครู่นะคะเพื่อให้วุ้นเนี่ยพออุ่นๆเนาะแล้วเราถึงจะหยอดลงแม่พิมพ์ค่ะนี่ค่ะวุ้นชามิกซ์เบอร์รี่ที่เราต้มไว้แล้วก็พักไว้สักครู่แล้วนะคะแล้วก็นำมาหยอดลงแม่พิมพ์คิตตี้เลยค่ะจะพักไว้ให้วุ้นคิตตี้ชามิกซ์เบอร์รี่ของเราเนี่ยเซตตัวก่อนนะคะเสร็จแล้วเราถึงจะนำเข้าตู้เย็นค่ะนี่ค่ะวุ้นคิตตี้ชามิกซ์เบอร์รี่ของเราก็เซตตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำมาแช่เย็นนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราจะไปแกะดูกันเนาะว่าหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนนี่ค่ะวุ้นคิตตี้ชามิกซ์เบอร์รี่ของเราก็นำออกมาจากตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเนาะนี่ค่ะเราก็ได้แล้วสำหรับวุ้นคิตตี้ชามิกซ์เบอร์รี่นะคะที่หน้าตาน่ารักแล้วก็น่าทานมากๆเลยมีกลิ่นหอมกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่นะคะแบบตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายเนาะ
หอมมากมายเลยนี่อร่อยด้วยนะคะก็จะออกรสเปรี้ยวๆนิดนึงเนาะหวานๆเปรี้ยวๆแช่เย็นทานชื่นใจมากเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะทำไปเป็นวุ้นประกอบสร้างอาชีพเสริมก็ได้นะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องวุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ